อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Love Series เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเดินมาตั้งนานยังไม่เจอแท็กซี่สักคันคนรวยนี่ขับรถเองหมดเลยหรือไงเนี่ยหยุดนะช่วยด้วยอย่านะอย่านะอย่าเดินทางนะเอาคืนมาขอร้องเลยอย่าไปนะอย่านะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าดีนะคุณครับอ้าวคุณเองเหรออ้าวดื่มหน่อยแกตกใจขอบคุณไม่เป็นไรโชคดีที่เจอคุณถ้าโจรไม่ได้ปล้นแค่เงินแล้วแย่แน่เลยคุณวางใจเถอะถ้าผมเป็นโจรผมเห็นคุณก็ปล้นแค่เงินเหมือนกันน่ะคุณว่าฉันขี้เหร่ไม่พอยังจะเยาะเย้ยฉันอีกนะไม่พูดแล้วก็ได้มือคุณเป็นไงบ้างไม่เป็นไรแค่ถลอกนิดหน่อยดึกแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวรู้ไหมมันอันตรายตอนนี้ฉันรู้แล้วใครให้เจ้านายคิดว่าฉันอยู่ที่นี่เลยมาส่งฉันที่นี่ล่ะก็บอกเขาว่าคุณอยู่แค่หาข้างล่างสิฉันก็คิดงั้นล่ะแต่ไม่กล้าพูดออกไปอ่ะไม่กล้าเหรอคุณน่ะทำเรื่องปลอมๆจนชินเลยปล่อยเลยตามเลยแซ่บอยู่ที่นี่พูดให้ดีกว่านี้เป็นไหมเนี่ยฮะแล้วคุณไม่ปลอมเหรอถ้าไม่ปลอมคงไม่พาฉันมาอยู่บ้านลูกค้าคุณหรอกมาลูกค้าอะไรไม่มารีโนเวทคุณจะมีกุญแจที่นี่เหรอหรือว่านี่บ้านคุณทำไมถึงจะเป็นบ้านผมไม่ได้คิดว่าผมมารีโนเวทเหรอฮะโอ้นี่บ้านคุณเหรอแปลกเหรอผมเพิ่งซื้อได้ไม่นานเพิ่งตกแต่งเสร็จเลยโอ้นี่คุณซื้อที่นี่เหรอดูหน้าคุณสิตัดสินคุณจากภายนอกยังไงผมก็เรียนสถาปัตย์นะคุณเป็นสถาปนิกเหรอโอ้โหสภาพแบบนี้ฉันมองผิดจริงๆคุณมีบ้านหรูอยู่ไม่อยู่ไปอยู่เคหะทำไมอ่ะพ่อผมแก่แล้วให้เกษียณก็กลัวมีอะไรทำก็เลยต้องไปช่วยเขาที่ร้านบ้างคุณก็รู้ว่าคนแก่อยู่แค่หาจนชินสนิทกับเพื่อนบ้านหมดแล้วให้มาอยู่ด้วยกันเขาก็ไม่มาเลยต้องมาอยู่กับเขาบ่อยๆดูไม่ออกเลยฮะว่าเป็นลูกกตัญญูกตัญญูผมเก็บไว้ในใจแค่พ่อผมรู้ก็พอแล้วคุณนี่น่าทึ่งนะอยู่เคหะกลายเป็นบุคคลมืออาชีพซื้อบ้านหรูอยู่ร่วมกับชนชั้นกลางนี่เป็นเป้าหมายที่ฉันสู้นี่สอนฉันหน่อยสิเรื่องสอนไว้คุยทีหลังตอนนี้ผมมีของคืนให้คุณนี่บอกไว้ก่อนคราวก่อนถ้าคุณไม่สาดน้ำร้อนใส่ผมผมก็ไม่ได้เอากางเกงคุณมาเช็ดแต่ช่างเธอผมซื้อตัวใหม่มาให้ถือว่าเจ้ากันขอบคุณไม่เป็นไรโหคุณจริงจังมากเลยนะซื้อเหมือนตัวเดิมเปี๊ยบเลยแต่คุณต้องช่วยผมนะผมเอากางเกงคุณเช็ดผมเช็ดหน้าคุณอย่าบอกใครนะ เมียจ๋าเอาว่างดึกแล้วยังรอฉันอีกเหรอแม่ฉันซื้อมะม่วงมาฉันเลือกลูกใหญ่ๆหอมๆไว้ให้เธออ่ะขอบใจนะเออมือเธอทำไมมีแผลล่ะฮะวันนี้เกิดเรื่องขึ้นเยอะมากพี่ชายสะเพร่าจังส่งเธอไปบนขาวแถมเจอโจรอีกแล้วทำไมเธอไม่บอกเขาว่าอยู่ที่นี่ให้เขามาส่งเธอล่ะฉันไม่อยากรบกวนเขาเคหาเสียงว่างดีมากเลยนะฉันอยู่มาตั้งนานจะไม่เคยเห็นเลยว่าโจรหน้าตายังไงจนพวกนั้นเลือกสถานที่จะปล้นก็ต้องเลือกบ้านหรูๆบนเขาสิถ้าฉันอยู่บนนั้นถูกปล้นกระเป๋าก็คงไม่เป็นไรเมียจ๋าเธอชอบอยู่บนเขาเหรอชอบสิฉันอุตส่าห์ไปร่ำเรียนที่อเมริกาก็เพื่อกลับมาจะได้อยู่ที่ดีๆพ่อแม่จะได้อยู่สบายกว่านี้แต่ตอนนี้ต้องเก็บเงินคืนแม่นายไม่กล้าซื้อบ้านใหญ่ๆแล้วเออเมียจ๋าอยากซื้อบ้านใหญ่ๆจะซื้อให้เองไหนจะซื้อให้ฉันเหรอย้อนมาเลยมาเล่นฟังเล่นดีกว่ามาเล่นกันดีนะขนมหวานแม่ครับอรุณสวัสดิ์พี่ลุยอรุณสวัสดิ์อาหารอรุณสวัสดิ์อรุณสวัสดิ์เอาว่างวันนี้วันอาทิตย์ไม่ต้องทำงานไม่ไปเที่ยวเหรอผมไม่ได้เที่ยวผมจะมาหาเงินพี่ลุยจ้างผมทำงานสิผมขนของได้นะเอ๊ะถูพื้นผมก็ทำเป็นปีนเดี๋ยวผมถูเองอาหารผมเช็ดโต๊ะเองฮะเช็ดโต๊ะไปด้วยถูพื้นไปด้วยสั่งขนมครับอ๋อครับครับครับผมเขียนออเดอร์ได้นะก็อย่างแปลกๆ
แม่ครับเอาขนมถั่วแดงเพิ่มถั่วเขียว1ถ้วยอีกถ้วยขนมถั่วแดงเพิ่มบัวลอย2ลูกระวังถึงนายทําได้แต่ฉันไม่ต้องการเด็กเสิร์ฟฉันต้องการหมอนวดมาๆๆนวดไหล่ให้หน่อยชั่วโมงละ20ก็ดีครับรู้จักใช้นะนี่เอาวังอย่าไปฟังเขาเขาเอาเปรียบแกนะอยากตายเหรอ20หยวนใช้งานลูกชายฉันน่ะล้อเล่นเองผมไม่เล่นนะผมจริงจังมากแกต้องการเงินเหรอเอาวังนั่นสิเอาวังปกติไม่เห็นนายใช้เงินเดือนธุรการของนายไม่พอใช้เหรอพอแต่ฉันต้องเก็บเงินต่างหากช่วยเมียจ๋าซื้อบ้านหลังใหญ่ๆบ้านหลังใหญ่เหรอเอ๊ะเมียจ๋ามาซื้อขนมหวานเหรอใช่ซื้อขนมถั่วเขียวเอาว่างเมื่อคืนที่ฉันบอกว่าอยากอยู่บ้านหลังใหญ่แค่พูดเฉยๆไม่ต้องจริงจังนะฉันจริงจังมากฉันจะเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เมียจ๋าอยู่ดูหน่อยโอ้โหสวยจังเลยสวยมากเลยอ่ะดูที่เสื้อเฟิ่งตอนมาทำงานคุณก็ใส่แบบนี้ด้วยสิก็ตกเป็นเป้าสายตาพวกคุณสิฉันบอกแล้วไงคนเราต้องพึ่งการแต่งตัวเธอใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมสวยกว่าเยอะสวยมากเลยฟรีก็พอได้แต่ถ้าจ่ายเงินซื้อใหญ่ดีกว่าทุกคนรูปสวยมากใช่ไหมชื่นชมซินดี้แอนด์ไฮดี้ก็ดูแล้วพอใจมากผมเลยจะเลี้ยงข้าวทุกคนเลยเย้ดีใจจังฉันเสนออาหารญี่ปุ่นค่ะจื้อชงลีก็ต้องอาหารฝรั่งเศสสิฉันอยากกินหม้อไฟจิ้มจุ่มก็ได้แบบนี้เหมือนไม่ค่อยสนุกนี่ไปบ้านจื้อชงดีไหมไปบ้านฉันเลยไปบ้านนักท่องที่บีคอนฮิลไม่ดีกว่าเลยฮะอุ๊ยตายแล้วอัฟเฟิงจะอยู่บีคอนฮิลเหรอกันก็ตามนี้ไปกินข้าวบ้านอัฟเฟิงพวกเราเอาของกินเป็นคนละอย่างดีไหมเบิกที่จื้อชงนะใช่เลยมีเรื่องดีอะไรเหรอบอกผมหน่อยได้หรือเปล่าอ๋อว่างวันอาทิตย์นี้จะไปปาร์ตี้ที่บ้านคุณหวงนะดีจังปาร์ตี้คืออะไรอ่ะกินข้าวด้วยกันไงพวกเราจะเอาของกินไปคนละอย่างส่วนเงินจื้อชงเป็นคนออกมาร่วมปาร์ตี้กับเราสิดีบ้านผมก็อยู่ใกล้ๆบ้านคุณหวงทงตาการช่างฉันขอยืมบ้านหรูคุณหน่อยได้ไหมคราวก่อนถ้าบอกเจ้านายคุณไปตามตรงก็ไม่ต้องมาทำแบบนี้หรอกความปลอมทำร้ายคุณแล้วใช่ฉันหาเรื่องเองแต่เป็นเพื่อนบ้านกันคงไม่นั่งดูฉันขายหน้าใช่ไหมนี่อาเฉิงลุงธงอาเฟิงมาขอให้ช่วยเพื่อนบ้านกันช่วยได้ก็ช่วยเถอะนะเอาหน้าพ่อเอาไปดื่มชาเถอะเดี๋ยวผมดูร้านเองนะไปท่านไปดื่มชานะไปเถอะนะเมื่อกี้ลุงธงก็บอกให้คุณช่วยฉันถ้าไม่ช่วยนี่เป็นลูกอกตัญญูนะนี่เอาพ่อมาขู่ผมเหรอคุณร้ายมากเลยนะเปล่าซะหน่อยก็คุณคิดดูนะถ้าคุณช่วยฉันลุงธงก็จะดีใจนะขอร้องแล้วนะขอร้องล่ะฉันต้องให้คุณช่วยจริงๆฉันขอร้องนะจริงๆนะก็ได้ก็ได้เชื่อคุณเลยอย่าเอาพ่อผมมาขู่อีกก็แล้วกันน่ะขอบคุณนะขอบคุณจริงๆเลยขอบคุณนี่ๆๆผมช่วยคุณไม่ได้ให้ยืมฟรีๆผมให้คุณเช่าฮะวันเดียวคิดค่าเช่าด้วยเหรอก็คุณพาคนเยอะแยะมาปาร์ตี้บ้านผมบ้านผมต้องรกแน่ๆให้คุณเช่าวันเดียวนักกว่าปล่อยเช่าทั้งเดือนอีกถ้าไม่เห็นว่าเป็นเพื่อนบ้านครึ่งวันผมก็ไม่ให้แล้วเช่า1วันเท่าไหร่อ่ะผมเป็นคนยุติธรรมนะค่าเช่าบ้านผมเดือนละ 20,000 กว่าผมไม่คิดและคิดน้อยผมคิดคุณวันละ800 800เลยเหรอพักโรงแรมยังไม่แพงขนาดนี้เลยนี่บ้านผมนี่ก็ห้องชุด Presidential อีกนะผมคิดราคาห้องธรรมดาให้คุณแล้วนะเนี่ยนี่ไม่เช่าก็ตามใจก็ได้ก็ได้ก็ได้เช่าๆๆๆๆฉันรับปากว่าหลังใช้เสร็จแล้วฉันจะเก็บกวาดให้เรียบร้อยเลยลดอีก200ได้มั้ยขาดตัวเลยทำเสร็จแล้วอ้าวทำไมไร้น้ำใจแบบนี้อ้าวตื่นอ้าวตื่นกลับได้ยังฉันทำบัวลอยเสร็จแล้วต้มให้ฉันหน่อยฉันไม่เคยต้มบัวลอยทำไงดีพรุ่งนี้ต้องเอาบัวลอยไปปาร์ตี้ของเมียจ๋าด้วยต้มตอนนี้นะแม่ไม่อยู่ที่นี่ต้มให้ฉันหน่อยนะแม่ไม่ให้ฉันยุ่งกับเตาได้เพื่อให้นายไปปาร์ตี้ฉันต้มให้ว้าวดีสวยจังเลยสวยกว่าเสียงว่างเองอะไรกัน
พวกเธอกินกันไปก่อนนะโอเคได้เลยมีอะไรเหรอฉันบอกเธอตรงๆเลยนะที่นี่สวยกว่าบ้านที่เคหาเสียงว่างอีกนายต้องถือว่าที่นี่เป็นบ้านฉันอย่าพูดถึงบ้านที่เคหาเสียงว่างกับทุกคนเข้าใจไหมบ้านเธออยู่ตรงข้ามบ้านฉันแต่ตรงข้ามที่นี่ไม่ใช่บ้านฉันไม่ต้องสนอะไรทั้งนั้นแค่จำไว้ว่าที่นี่คือบ้านฉันงั้นก็โกหกคุณอื่นนะสิฉันไม่ได้ให้นายโกหกคนอื่นให้โกหกตัวนายเองบอกตัวเองว่าที่นี่คือบ้านฉันฉันโกหกตัวเองไม่ได้ท่านนายไม่พูดฉันโกรธแล้วนะที่นี่คือบ้านฉันที่นี่คือบ้านฉันไม่นายต้องพูดว่าที่นี่คือบ้านเธอบ้านเธอไม่ใช่ไม่ใช่เธอบอกว่าที่นี่คือบ้านเธอแค่พูดว่าที่นี่คือบ้านเธอที่นี่คือบ้านเธอใช่แล้วจำไว้นะจำไว้นะที่นี่คือบ้านเธอที่นี่คือบ้านเธอจำไว้วันดีจิชงนี่เข้ามาสิทำไมไม่ใช่เจ้าของบ้านเปิดประตูล่ะว้าวยินดีต้อนรับวันดีวันดีค่ะที่นี่ดีนะใหม่และสบายด้วยคลับเฮ้าส์ข้างล่างเครื่องเล่นเยอะมากเลยฉันไม่ค่อยไปอ่ะกินกันยังเดี๋ยวก่อนจริงสิหม้อนี้เอาว่างเอามาอะไรอ่ะขอแนะนำอยากรู้จังอะไรไหนไหนโอ้โหลอยแห่งลายอะไรเนี่ยจะกลืนจะคายเป็นลายเท่ากันคุณลองดูสิเดี๋ยวก็จะรู้เองอ่ะลองดูสิอ่ะยืนหนึ่งพอตั้งตึงยืนดูสิเขาไม่เปลี่ยนไปเลยบัวลอยพวกนี้อีกแล้วนี่ดีขึ้นแล้วนะของที่พวกเธอเอามาล้วนซื้อมามีแค่ของเอาว่างที่ทำเองพวกเธอควรลองดูนะลองดูเลยลองดูเลยไม่ได้ว่าไม่ได้ทำให้คาดหวังอยู่แล้วเป็นไงบ้างอร่อยไหมดีขึ้นว้าวดีขึ้นแล้วดีดีดีจังเลยดีขึ้นแล้วอร่อยถูกใจอนามัยถูกลิ้นไม่อร่อยเลยอ่ะเธอค่อยๆกินไปนะมีให้เธอเป็นหม้อเลยว่าไงให้ช่วยไหมไม่ต้องหรอกพวกคุณกินไปนะจะไปห้องน้ำก่อนทำไมคะคุณจะกินมันเข้าไปเหรอมีปัญหาตรงไหนล่ะคนละลูกไม่ต้องแย่งกินตอนร้อนๆกินสิพี่อันอันผมอยากฟังความเห็นรีบกินสิได้ได้กินก็กินสนุกจังเลยเมียจ๋ามาเล่นด้วยกันสินายเล่นให้สนุกเธอฉันต้องดูแลแขกอย่าเพ่นพ่านไปทั่วนะเข้าใจไหมรู้แล้วจิชงคุณคงไม่เล่นที่นี่มั้งไปเล่นเทนนิสกันฉันเล่นไม่เก่งกลัวว่าคุณจะเบื่อพวกเขาไปเล่นไพ่นกกระจอกที่นี่ก็ไม่เหมาะให้คุณเล่นผมพอมีน้ำใจเล่นกับคุณอยู่นะคุณพูดซะขนาดนี้ถ้าฉันไม่เล่นคงเสียมารยาทงั้นไปเถอะวางหกล้มนะแม่ครับอยากเล่นโน้นไม่ได้โกหกนะฉันเล่นไม่เก่งฉันเล่นสนุกเองเอ๊ะเฉิงบังเอิญจังนั่นสิอ๋อนายซื้อบ้านใหม่ที่นี่เหรอแนะนำให้รู้จักนะอ่ะเฟิงนี่เพื่อนสมัยประถมและเพื่อนสนิทอ่ะเฉิงนี่เขาก็อยู่ที่นี่นะไม่รู้เคยเจอกันไหมก็เคยเจอบ้างนะนี่ไปเล่นเทนนิสกันเอออะไรไปสินี่ฉันเล่นด้วยคนสิโอ้โหโอ้โหนางฟ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ๋อเพื่อนผมอาเฉิงอ๋อฉันชื่ออันฉีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพอดีเลยเราสี่คนเล่นด้วยกันไหมอืมเอาสิไปจิชงฉันคู่กับคุณนะคุณคู่อาเฉิงสิอาเฉิงเล่นเก่งนะโอเคคู่เราชนะแน่อุ๊ยอุ๊ยนี่ก็หัวนี่ยังเลยอุ๊ยอุ๊ยระวังอุ๊ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรค่ะฉันขอโทษเป็นไรไหมไม่เป็นไรจิตชงเป็นไงบ้างไปห้องพยาบาลเธออ๋อนี่ดื่มน้ำก่อนนะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอาเฟิงพาจื่อชงไปทายาคุณหิวไหมผมไปซื้อของให้กินไม่เป็นไรค่ะฉันไม่หิวหน้าคุณคล้ายเพื่อนผมที่ไม่ได้เจอกัน10 ปีเลย
จริงเหรอไม่ได้เจอ10ปีฉันว่าคงจำไม่ค่อยได้แล้วมั้งอาจแค่คนหน้าคล้ายคุณทำงานอยู่บริษัทจื่อชงเหรอใช่ค่ะคุณล่ะเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ประถมเลยฮะงั้นคุณก็สนิทกับจื่อชงสิใช่เราชอบเล่นกีฬาเหมือนกันถ้าคุณชอบวันหลังจะชวนคุณด้วยนะเอาสิถ้าว่างก็ได้เลยค่ะเบาๆหน่อยได้ไหมโอเคเป็นผู้ชายกลัวเจ็บด้วยเหรอผู้ชายก็คนนะมันจำเป็นต้องปิดความรู้สึกตัวเองเจ็บก็ร้องสิบอกว่าเป็นลูกคุณหนูดีกว่า2ปีแรกที่ฉันอยู่อเมริกาฉันอยู่ย่านโคมแดงเจ็บป่วยเป็นอะไรต้องพึ่งตัวเองดูแลตัวเองไม่เคยบ่นสักคำเลยนะผมถึงคิดว่าคุณไม่เหมือนผู้หญิงทั่วไปนิสัยเข้มแข็งของผู้ชายด้วยซ้ำจะบอกว่าฉันเหมือนผู้ชายเหรอนี่ชมหรือเน็บกันแน่เนี่ย คุณดูไม่ออกจริงเหรอว่าผมรู้สึกดีกับคุณอย่าล้อเล่นสิจะไม่ชอบผู้ชายเด็กกว่าแต่ผมไม่ถือนะให้โอกาสผมนะคุณพูดอะไรอ่ะผมไม่ได้เล่นผมจริงจังสนุกจังเลยเมียจ๋าทั้งนั้นต่อไปอย่าล้อเล่นเรื่องแบบนี้อีกทำไมเมียจ๋าโกรธแล้วออกไปแบบนั้นคุณรังแกเขาใช่ไหมไม่ใช่หรอกคงเพราะเมื่อกี้ตอนทายาให้ฉันเจ็บมากเลยสะบัดมือเขาก็เลยโกรธนะอ๋อเมียจ๋าไม่ใจแคบแบบนั้นเดี๋ยวเขาก็หายโกรธขอให้เป็นแบบนั้นอาฟงโอ้เป็นอะไรอ่ะทำไมดูเมื่อจือชงล่ะคุณทาย้ายเขาดิทาเสร็จแล้วนี่ๆๆๆเป็นนาทีจะรวมตัวกันคิดหน่อยไหมว่าจะไปต่อที่ไหนกันดีจะร้องเก๋ดีมั้ยโอ้ดีๆๆจ้าอย่าเก็บมืออยู่ไหมไม่เป็นไรแล้วดีเลยอยากร้องเก๋กันใช่อยากร้องโอ้พวกคุณสนุกกันจังจือชงพวกเขาอยากไปร้องเก๋คุณไปมั้ยไปด้วยกันแทนสิคะเออผมร้องเพลงโปรดนะเดี๋ยวร้องจะให้ฟ้าสางมาเยือนให้ฟังนะฉันไม่ค่อยสบายขอตัวนะเที่ยวกันให้สนุกฉันกับอาว่างขอกลับก่อนเอ้าไม่ไปหรอสงั้นกลอยงั้นนะเออสิได้เมื่อคืนเธอไม่ไปร้องเกะพวกนั้นแทบบ้ากันเลยงั้นเหรอหลังจากเล่นเทนนิสเมื่อวานเธอดูใจลอยนะมีอะไรหรอบอกฉันได้ไหมไม่มีไรดอกไม้เยอะมากสวยจังเลยมาแล้วใช่ไหมมาแล้วลองถามนี่อาเฟิงคนรวยที่ไหนจีบหรอโอ้โหสปอร์ตมากเลยนะน่าอิจฉาจริงๆนะพูดอะไรกันหลักฐานคาตายังทำไก่จริงว้าวดอกไม้เยอะจังใครส่งมาเหรอขอโทษผมไม่ได้ล้อเล่นไม่มีชื่อแฮะแค่คนหน้าเบื่อเนี่ยล้อเล่นเรื่องแบบนี้ถ้าพวกเธอชอบก็เอาดอกไม้ไปสิถ้าไม่เอาก็ให้แม่บ้านเอาไปทิ้งรอเวลานี้ไม่นานแล้วเธอเอาสักชุนฮัลโหลร้านดอกไม้เฟินฟางใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันเป็นเลขาคุณจงคุณจงสั่งช่อดอกไม้ให้หวงฉีเฟิงในจงซื่อฉันอยากรู้ว่าส่งหรือยังส่งแล้วเหรอคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีสวัสดีจื่อชงนะสวัสดีสวัสดีค่ะมีอะไรมีคนส่งดอกไม้ให้เหรอคนน่าเบื่อส่งมาน่ะคนน่าเบื่ออะไรมีคนส่งดอกไม้ให้อเฟิงไม่บอกชื่อจ่ายค่าดอกไม้มีความตั้งใจแต่อเฟิงไม่ใยดีแถมด่าว่าน่าเบื่อแล้วแบ่งดอกไม้ให้ทุกคนเลยตอนนี้มีดอกไม้กันทุกคนฉันว่าถ้าคนส่งดอกไม้รู้คงเสียหน้าแย่ขอโทษที่ให้รอนานค่ะไม่เป็นไรนั่งสิอเฟิงฉันเอาดอกไม้วางตรงนี้การประชุมจะได้ไม่น่าเบื่อเธอไม่ว่านะดอกไม้ไม่ใช่ของฉันเอาละประชุมแฟชั่นโชว์ของซินดี้แอนด์ไฮดี้ครั้งนี้เรื่องออกแบบเวทีมีความเห็นอะไรไหมอาเฟิงลองพูดไอเดียที่เราคุยกันไว้สิโอเคแบรนด์ซินดี้แอนด์ไฮดี้แบ่งเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่สองกลุ่มเป้าหมายเราอยากให้การออกแบบเวทีสื่อถึงสองหัวข้อนี้แล้วสีหลักล่ะ
ส่วนเรื่องสีหลักปีนี้พวกเขาเน้นการ mixed and match เพราะงั้นเรื่องออกแบบเวทีใช้สีเด่นๆก็ได้ฉลองล่วงหน้าให้แฟชั่นโชว์สำเร็จจ้ะวันนี้เธอเหม่อทั้งวันเลยนะไปช้อปปิ้งเมื่อกี้เหมือนเธอละเมอลองชุดของร้านแล้วก็เดินออกไปเฉยเลยถ้าฉันไม่เรียกให้หยุดคงคิดว่าเธอเป็นโจรตอนนั้นฉันคิดอะไรเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับจือชงเหรอเธอรู้ได้ไงวันนี้ที่บริษัทเธอจงใจไม่มองเขาเขาถามเธอเธอก็ทำเป็นไม่ได้ยินฉันฉลาดแบบนี้มีเหรอจะดูไม่ออกดูออกขนาดนั้นเลยเหรอที่จริงเมื่อวานหลังทายาเสร็จฉันก็รู้สึกแล้วว่าพวกเธอแปลกๆก่อนหน้านั้นยังดีๆอยู่พอชวนไปร้องเกะเธอก็ไม่ไปจือชงพูดอะไรเหรอเธอถึงอยากเลี่ยงเขาเขาจีบเธอเหรอจู่ๆเขาก็พูดออกมาเธอไม่ดีใจเหรอดีใจเหรอคนรวยแบบนี้ส่วนมากก็เจ้าชู้ทั้งนั้นเขาคงสนุกจนเบื่อแล้วถึงมาล้อเล่นกับฉันแล้วเธอสนใจเขาไหมล่ะตอนเรียนอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเธอก็รู้ว่าฉันไม่สนใจคุณชายประเภทนี้ ก็จริงนะจืดชงมักมีข่าวลือกับพวกดาราบ่อยๆนักข่าวบอกว่าเขาให้บ้านหรูให้รถเอาใจผู้หญิงด้วยพูดถึงบ้านหรูแล้วก็โมโหรู้งี้ไม่ยืมบ้านนั้นจัดปาร์ตี้ก็ดีอะไรนะบ้านนั่นเธอยืมมาเหรอ ฉันก็ว่าแปลกๆถ้าอยู่เคหะเสียงว่างจู่ๆมาอยู่บ้านหรูได้ยังไงก็คืนที่เราไปกินร้านแผงลอยนั่นแหละจือชงไปส่งฉันแล้วถามว่าอยู่ที่ไหนฉันบอกไปว่าอยู่ต้าวอลพิงไม่รู้ทำไมเขาคิดว่าฉันอยู่บีคอนฮิลเลยส่งฉันที่นั่นฉันขี้เกียจอธิบายคิดไม่ถึงว่าวันรุ่งขึ้นเขาจะบอกว่าจะไปจัดปาร์ตี้ที่บ้านฉันจะไม่อยากทำให้ทุกคนกร่อยก็เลยขอยืมอาเฉิงเขานี่เธอกับอาเฉิงรู้จักกันเหรอเขาเป็นเพื่อนบ้านที่เคยหาเสียงว่างไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนจือชงด้วยดีนะที่เขาไม่แฉฉันเนี่ยที่จริงเธอก็ปลอมหน่อยๆนะไม่งั้นคงไม่ทำแบบนี้ใช่เพื่อรักษาหน้าจนทำให้คุณชายมาล้อเล่นกับฉันแต่เราอยู่บริษัทเดียวกันมีโอกาสมากมายที่ต้องเจอหน้ากันอยู่บริษัทก็คุยเรื่องงานแต่ถ้าอยู่นอกบริษัทก็พยายามเลี่ยงเอาก็จริงนะเธอไม่มั่นใจว่าเขาจริงจังหรือเปล่ารักษาระยะห่างกับเขาก็ดีเอาว่างเอ้ยรีบออกมากินข้าวผมไม่ว่างเดี๋ยวกินทีหลังเฮ้ยนี่แม่อุ่นสองรอบแล้วนะแกไม่หิวหรือไงผมยุ่งมากเดี๋ยวค่อยกินเจเหลียนอุ้ตายแล้วเอาเฟิงให้ตายสิพอดีเลยเธอมาพอดีเลยล่ะเอาว่างทำอะไรเหรอคะเขาน่ะหลบอยู่แต่ในห้องไม่ยอมออกมากินข้าวไม่รู้ทำอะไรอยู่เธอเรียกเขาออกมากินข้าวหน่อยฉันไปอาบน้ำก่อนนะปากด้วยเอาว่างทำไมไม่ออกมากินข้าวล่ะยายจ๋ากลับมาแล้วเลยรีบออกมาเร็วเอามะม่วงมาฝากฉันออกไปก็ได้แต่เธอต้องหลับตาก่อนทำไมอ่ะเธอหลับตาก่อนห้าแบบดูนะหลับตาแล้วให้ทำยังไงต่อนี่ถ้าฉันไม่บอกเธอห้ามลืมตานะแล้วก็ฉันนับ1 2 3แล้วก็ตันๆๆๆเธอค่อยลืมตานะ1 2 3เต้นๆๆๆเออโหสวยมากเลยที่ไม่ออกมากินข้าวเพราะทำนี่อยู่เหรอเออฉันรู้เมียจ๋าอยากได้บ้านหลังใหญ่แต่ฉันเก็บเงินไม่พอซื้อให้เธอฉันเลยเอาค่าขนมไปซื้อไม้ไอติมแล้วจากนั้นก็ทำบ้านเล็กๆให้เมียจ๋านี่เธอดูสิสีด้านนี้มีต้นมะม่วงที่เธอชอบกินด้วยนะเออบนพื้นนี่คืออะไรนะบัวลอยที่ฉันทำเองไงตอนเธอออกมาเดินเล่นที่สวนก็กินได้แล้วสูงๆนี่อะไรนะนี่คือห้องครัวเธอจะได้ดูอาทิตย์ขึ้นตอนทำมื้อเช้าถ้าเบื่อก็ไปนั่งเล่นที่สวนได้อืมแค่ดูบ้านหลังนี้แค่ฝันก็มีความสุขแล้วดีจังแค่เมียจ๋ามีความสุขฉันก็มีความสุขงั้นตอนนี้กินข้าวอย่างมีความสุขได้หรือยังโอ้หิวจังเลยพูดขึ้นมาก็หิวเลย
ามาคุณจงคะจีชงคุณมีเอกสารอ้าวจิ๊กซอใกล้เสร็จแล้วนี่นี่คือบ้านในฝันของคุณเหรอชีวิตที่ฉันปรารถนามากกว่าค่ะ ฉันอยากมีบ้านสีขาวหลังเล็กๆริมทะเลอยู่กับคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบไร้กังวลว่างก็ออกทะเลโต้คลื่นอิสระดีผมว่าชีวิตแบบนั้นใครก็อยากมีผู้หญิงทุกคนมีบ้านในฝันกันทั้งนั้นอย่างอัลเฟิงเขาอยากอยู่ในบ้านหรูแต่นั่นไม่ใช่บ้านของเขาคุณบอกว่าบ้านไม่ใช่ของอัลเฟิงนะเป็นบ้านอาเฉิงเพื่อนคุณค่ะของอาเฉิงเหรอทำไมเขาต้องทำแบบนี้ไม่รู้สิคะคงคิดว่าทำแบบนี้จะยกระดับตัวเองได้มั้งเฉิงบอกว่าฉันลืมของไว้ที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลยหมายเลขที่คุณเรียกไม่สามารถติดต่อได้กรุณาติดต่อมาอีกครั้งอัฟเฟิงเอ๊ะคุณมาอยู่นี่ได้ไงแล้วเฉิงอะเขาไม่อยู่ผมให้เขาเรียกคุณมาเองจะทำอะไรอ่ะอย่านะอาเฉิงบอกผมเรื่องที่คุณขอยืมบ้านเขาแล้วล่ะคุณอยากเห็นฉันขายหน้าใช่ไหมล่ะเปล่าผมผิดเองผมเข้าใจผิดทำให้คุณต้องยืมที่นี่ต้อนรับพวกเราผมรู้สึกไม่ดีต่างหากผมขอโทษรู้ตัวก็ดีแล้วคุณพูดจบแล้วใช่ไหมฉันไปละเดี๋ยวก่อนนี่คุณจะทำอะไรอีกเนี่ยผมให้คุณหมายความว่ายังไงผมรู้ว่าคุณเป็นหนี้แม่อาว่างคุณใช้เงินหนี้คืนเขาเงินที่เหลือก็ซื้อที่นี่ได้ผมปรึกษาอาเฉิงแล้วเขายอมขายให้คุณต่อไปคุณก็เป็นเจ้าของที่นี่อย่างถูกต้องแล้วนะนี่ฉันมีค่าแค่นี้เองเหรอฉันควรรู้สึกยินดีใช่ไหมฉันไม่ใช่ดาราที่คุณเลี้ยงดูนะคิดว่าฉันเป็นคนแบบไหนรู้ไหมคุณดูถูกฉันเยอะนี่อัฟเฟิงผมปล่อยฉันนะไม่ใช่รวยแล้วจะทำอะไรก็ได้ฉันบอกว่าไม่เล่นฉันไม่เล่นเกมความรักอะไรกับคุณทั้งนั้นถ้าคุณยังบังคับฉันอีกเท่ากับบีบให้ฉันลาออกลุงทงอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ไปทำงานเหรออาเฉิงอยู่ไหมคะเออเอ๊มาเช้าจังมีอะไรรีโนเวทที่บ้านมีปัญหาเหรอรีโนเวทไม่มีปัญหาคุณสิมีปัญหาฮะอาเฉิงมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีไม่มีพ่อไปดื่มชาเธอดื่มชานะไม่มีงั้นฉันไม่ดื่มชานะเอ้ยนี่พูดแบบนี้เดี๋ยวพ่อผมก็ตกใจหรอกฉันพูดแบบนี้ก็ยังดีกว่าพวกผู้ชายขี้นินทาอย่างคุณน่ะผมนินทาอะไรล่ะคุณบอกจื่อชงเรื่องที่ฉันเช่าห้องคุณทำไมแถมบอกเรื่องที่ฉันติดหนี้เจ๊เหลียนด้วยปากสว่างเกินไปแล้วผมขอโทษผมไม่ได้ตั้งใจไม่รู้คุณจะถือสาแบบนี้ผมแค่หวังดีบอกสถานการณ์ของคุณกับจื่อชงให้เขาอย่ากดดันคุณมากเกินไปไงเขาต้องหาว่าฉันเป็นผู้หญิงเห็นแก่เงินแน่ไม่งั้นเขาจะให้เงินฉันใช้หนี้ซื้อบ้านทำไมพวกคุณเห็นฉันเป็นคนแบบไหนผมเห็นคุณเป็นคนธรรมดาไม่ได้มองเป็นอย่างอื่นจื่อชงอยากซื้อบ้านผมเองเห็นเป็นเพื่อนผมเลยขายผมไม่ได้อยากได้เงินเขาเลยนะคุณมีน้ำใจกับเพื่อนแต่เอาฉันไปแลกเปลี่ยนเรียกว่าขายเพื่อนบ้านนี่ขอโทษนะอย่าพูดเวอร์ขนาดนั้นสิเอางี้ผมเก็บของแล้วไปส่งคุณที่ทำงานดีไหมตบหัวแล้วรูปหลังคุณหวงคุณหวงเอาว่างฉันเอาเอกสารสำคัญมาให้เธอฉันให้ปีเตอร์เอามาให้ทำไมเป็นนายอ่ะเมื่อกี้มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งให้ฉันเอาเอกสารมาส่งแล้วสอนฉันนั่งรถมาที่นี่ยังไงนิสัยดีมากเลยนายโดนหลอกแล้วอว่างอว่างขยันจังเลยนะอ๋อไม่เป็นไรตอนนี้ฉันได้เจอเมียคุณห่วงฉันก็ดีใจแล้วดูนายสิวิ่งจนเหงื่อแตกไปหมดเช็ดสิอ๋อขอบคุณเอ๊ะจื่อชงจื่อชงมิสเตอร์บราวน์อยากดูเวทีเนี่ยมิสเตอร์บราวน์เวทีมีปัญหาตรงไหนบอกผมได้เลยนะเมียนฉีกับคุณดูแลโชว์นี้ผมก็วางใจ
ไม่มีคอมเมนต์หรอกมิสเตอร์บราวน์มาดูทางนั้นดีไหมครับดีครับเชิญครับเอาว่างนายอุตส่าห์เอาเอกสารมาให้ฉันจะเลี้ยงไอติมนะเออฉันอยากกินช็อกโกบานาน่าสปีดนี่ให้ตายดูวังหน่อยสิถ้าว่านเงินเดือนนายที่เดือนเลยนะทำแบบนี้วางลงค่อยๆกินไม่มีใครแย่งหรอกฉันชอบกินช็อกโกบานาน่าสปีดแต่แม่ไม่ว่างพาฉันไปกินเลยชอบกินกินหมดก็สั่งใหม่สิดีจังนายกินสามถ้วยแล้วนะฉันกินได้เฮ้ยนี่เอาวะเอาเกินไปแล้วนะนายแหละนายเป็นไรเนี่ยปวดท้องกินเยอะเลยปวดท้องนะสิเดี๋ยวฉันพาไปห้องแย่จังทนไว้ทนไว้ออกมาเพื่อกินต่อนะเฮ้ยปวดหัวพลังงานทางเลือกแหละค่ะเอาว่างก็ตลกดีนะตลกเหรอน่ารำคาญมากกว่าแค่กินไอติมก็เป็นถึงขนาดนี้เด็กทุกคนก็เป็นแบบนี้แหละก็เหมือนเมื่อก่อนที่คุณชอบกินสตรอเบอรี่กับไอศกรีมโซดาก็เป็นแบบนี้แหละคุณดูได้ยังไงคะคุณจำไม่ได้เหรอจำอะไรเหรอก็จริงนะผ่านมาตั้ง10ปีแล้วนี่หนูเกลียดพ่อกับแม่นายแอบชอบใช่เหรอดีไปกันเถอะรู้ได้ไงว่าฉันชอบกินสตรอเบอรี่ไอศกรีมโซดาเพราะหน้าตาเธอเหมือนสตรอเบอรี่ทั้งสวยทั้งหวานอ๋อฉันนึกออกแล้วล่ะผู้ชายที่พาฉันหนีออกจากบ้านคือคุณเองเหรอคุณนึกออกแล้วเหรอตอนนั้นยังเด็กไม่รู้ประสาทะเลาะกับพ่อแม่เลยงอนหนีออกจากบ้านสรุปต้องกินบะหมี่ถ้วยนอนที่สวนบ้านดีขนาดนั้นทำไมต้องหนีออกมาด้วยนึกย้อนไปฉันนี่โง่จริงๆคุณว่างั้นไหมใช่แต่สำหรับผมประสบการณ์นี้ลืมยากฉันว่าทรมานมากกว่าถ้าให้ฉันอยู่แบบจนๆฉันยอมตายถ้าคุณไม่บอกฉันก็จำเรื่องนี้ไม่ได้แล้วล่ะบังเอิญจังฉันรอเอาว่างอย่ากลัวผมขนาดนั้นผมอยากเอานี่ให้คุณพอแล้วบอกว่าอย่าเล่นอีกนี่นี่อันตรายระวังเฮ้ยน้าชื่ออะไรครับติงจางวังกลุ่มตำรวจจะจับผมนะแล้วบัตรประชาชนล่ะอยู่ในเป้ผมครับเดี๋ยวฉันหยิบให้คุณตำรวจคะที่เขาผลักบันไดก็เพื่อช่วยฉันค่ะเลยไปโดนคุณส่งเข้าคุณลุงคุณป้าจะว่าเป็นยังไงบ้างน้าทำแผลอยู่เอาว่างให้ปากคำอยู่ครับลุงตำรวจจะจับผมขังคุกเลยนะขอโทษครับอ๋อคุณจงคุณจงมีอะไรให้ช่วยครับอ๋อผมว่าเขาไม่ได้ระวังเป็นอุบัติเหตุรู้จักเขาเหรอครับอ๋อผมเป็นเจ้านายเขาใช่ครับจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่เราต้องดูแผลของผู้บาดเจ็บก่อนถึงจะตัดสินใจได้ครับแล้วเป็นยังไงครับไม่ต้องกลัวคุณส่งไม่เป็นอะไรหรอกคุณจงพูดแบบนี้แล้วไม่ต้องห่วงนะเออจริงสิให้เขากลับบ้านไปพักผ่อนได้ไหมครับเรื่องของเขาผมรับผิดชอบเองให้คนดูเขาไว้นะครับครับครับจริงสิคุณหวงพาเขากลับบ้านไปพักผ่อนเถอะแล้วพรุ่งนี้ผมไปทำงานได้ไหมบริษัทจะไล่ผมออกไหมครับไม่หรอกวันนี้นายกลับไปพักก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาทำงานนะหายห่วงได้แล้วนะกลับไปกับฉันขอบคุณค่ะคุณจงพ่อครับพวกเขาเป็นไงบ้างเอาว่างตกใจให้คุณหวงพาเขากลับบ้านจุ๊บจังหวนเป็นยังไงบ้างจริงสินอนโรงพยาบาลไหมหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่ต้องสแกนสมองเพื่อความปลอดภัยเพราะไอ้ปัญญาอ่อนนั่นไล่มันออกไปเลยนี่ควรจะฟ้องเขาด้วยนะครับเขาไม่ผิดควรเป็นผมที่รับผิดชอบผมชนบันไดเขาอยากช่วยอาเฟิงเลยผลักบันไดนั่นสิโถ่เฮ้ยเขาทำไปเพื่อช่วยคนอย่าเอาเรื่องเขาเลยเอาแล้วล่ะกลับกันเถอะตายจริงเอาว่างตกใจจนหน้าซีดหมดแล้วแม่ครับผมจะติดคุกไหมฮะเอาเฟิงคุณส่งบอกว่าจะฟ้องเอาว่างหรือเปล่าไม่ฟ้องหรอกค่ะคุณจงเท่าแก่ใหญ่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าจะฟ้องเอาว่างถึงว่านายโชคดีนะถ้าคนคนนั้นตายจะกลายเป็นฆ่าคนนะ
ก็คนจะเป็นยังไงเอ็งนี่อย่างแกเขาสิเขายังกลัวไม่พอไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรหายาดคุณรวยเลยนะไม่ฟ้องก็คงไล่ออกนั่นแหละงั้นต่อไปผมก็ไม่ได้ทำงานกับเมียจ๋าแล้วสิดีที่คุณจงช่วยพูดให้อาว่างเท่าแก่ใหญ่คนนี้ถือว่าเป็นคนดีเขาไม่เพียงไม่โทษอาว่างแถมมาถามไถ่ด้วยบอกให้อาว่างกลับบ้านมาพักแซงเป็นคนดีไม่รู้หวังอะไรต้องการอะไรอีกคุณจงคุณอย่าระแวงสิผมอยากถามอาว่างเป็นไงบ้างเขาไม่เป็นไรงั้นก็ดีน้าผมไม่เป็นไรมากกลับบ้านแล้วพ่อคุณไม่ต้องห่วงนะบอกให้อาว่างพักผ่อนเถอะค่ะขอบคุณอาว่างไม่ต้องห่วงนะคุณส้มไม่เป็นไรกลับบ้านแล้วดีจ้าดีแล้วดีแล้วขอบคุณฟ้าดินตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วนะอีกสักประเดี๋ยวต้มชาแก้ขวัญเสียให้เขาดื่มด้วยนะอุ้ยฉันทำอยู่แล้วนะผมอยากกินไอศกรีมมะม่วงครับอาว่างตื่นแล้วเหรอรู้สวัสดีกับแม่แม่จะปลุกมากินมื้อเที่ยงพอดีข้าวอะไรนะโอ้เที่ยงแล้วทำไมแม่ไม่ปลุกผมไปทำงานเมื่อวานแกขวัญเสียฝันร้ายทั้งคืนแม่ให้อเฟิงลางานให้แล้วพักผ่อนเถอะลาไม่ได้ผมไม่ได้ป่วยลางานแบบนี้ถือว่าโกหกนะแกหลับไม่สนิทจะมีสติทำงานได้ยังไงผมไม่เป็นไรนี่อเฟิงไปทำงานแล้วไม่มีใครไปส่งแกนะผมจำทางได้ผมลงรถเองได้ไม่ต้องให้ใครไปส่งเร็วเข้ามาแล้วมาแล้วนี่สะพายเป้ก่อนสิสายแล้วเนี่ยเอานะเอาว่ามาสายจังเพิ่งตื่นเหรอนายมาสายนะผมแนะนำให้รู้จักสองคนนี้เป็นเพื่อนร่วมงานคนนี้แม่สวัสดีค่ะสวัสดีจ้านี่เอาว่างมาสายแล้วยังให้แม่มาส่งอีกเหรอเนี่ยลูกแง่นะเราแม่ครับผมโตแล้วผมขึ้นไปเองได้งั้นก็มาถึงบริษัทแล้วผมขึ้นไปเองได้ไปถึงแล้วก็โทรบอกแม่ด้วยนะบายบายตั้งนานแล้วรถเมย์ยังไม่มาอีกเดินเอาดีกว่าประหยัดดีอะไรเวรกรรมเอ้ยเดินจนพื้นหลุดเลยเหรออาเหลียนมาอยู่นี่ได้ไงฉันมาส่งอาว่างทำงานอ๋อนี่ทำไมเดินเป๋แบบนี้เหรอพื้นรองเท้าหลุดโถเอ้ยมันหลุดแล้วจะเดินยังไงเอางี้ผมพาไปซื้อคู่ใหม่แล้วส่งคุณกลับบ้านไม่ต้องซ่อมก็ใส่ได้แล้วอย่าทำแบบนี้เลยนะจะเดินไปยังไงขึ้นรถเถอะน้องๆมานี่ลูฮาราทำไมต้องพามาซื้อรองเท้าที่นี่ด้วยถึงผมไปส่งคุณหน้าเคหะเสียงว่างคุณก็ต้องใส่รองเท้าเดินถูกไหมคุณจงมีอะไรให้ช่วยคะอ๋อขอรองเท้าเบอร์6คู่นึงได้ค่ะฉันจะเลือกคู่ที่ดีที่สุดไม่ต้องหรอกแม่หนูเอาคู่ที่ถูกที่สุดละกันถ้าคุณมาซื้อผมก็ต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องช่วยผมประหยัดหรอกคุณใส่ด้วยฉันใส่กันแน่เอาตามที่ฉันบอกก็พอจ้ะได้ค่ะเฮ้ยเป็นไงบ้างพอดีไหมงั้นเอาคู่นี้เอาคู่เก่าใส่ถุงให้ด้วยนะจ๊ะนี่คุณจะเก็บคู่เก่าไปทำไมอีกบอกว่ามันยังใส่ได้อีกไงฉันใส่มานานหลายปีจนผูกพันแล้วไม่ใช่เก่าแล้วก็ทิ้งเท่าไหร่จ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนตอนนี้ที่ร้านจัดโปรซื้อ1แถม1ใช่ไหมใช่ค่ะคุณจงงั้นเอาเบอร์8ให้ผมคู่หนึ่งนะได้ค่ะคู่ของคุณน่ะไม่ต้องจ่ายเงินเอาล่ะเดี๋ยวผมไปส่งเฮ้ยฉันมีรองเท้าใหม่แล้วไม่ต้องหรอกฉันขึ้นรถบัสแถวนี้ก็พองั้นผมไปส่งที่ป้ายรถบัสคุณนายจง
เมื่อกี้ฉันเห็นคุณจงกับผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกไปพวกเขามาซื้อรองเท้าเหรอใช่ค่ะพวกเขาสนิทกันไหมน่าจะใช่ค่ะเข้ามาคุณจงก็บอกเบอร์รองเท้าของผู้หญิงคนนั้นเลยค่ะแล้วบอกว่าพี่เขยนายไม่มีอะไรวันนี้ฉันเห็นพวกเขาซื้อรองเท้าด้วยกันเขารู้เบอร์รองเท้าผู้หญิงคนนั้นด้วยมิน่าล่ะผมก็คิดว่าแปลกไอ้นั่นทำหัวผมเจ็บพี่เขยยังปกป้องเขาถ้าเป็นคนอื่นไล่ออกไปแล้วที่แท้เขาก็กี้กับไม่นั่นเองเจ้าฮวนฉันอยากไปห้องหนังสือพี่เขยนายแล้วเปิดตู้เซฟพี่อยากดูอะไรวันนั้นเข้ามาห้องหนังสือดึกๆพอเห็นฉันมาก็ทำเหมือนกลัวรีบเอาของใส่เซฟแล้วก็ล็อกเลยเอ๊พี่เขยไม่เคยทำแบบนี้นะพวกพี่รักกันดีมาตลอดเขาไม่ควรมีเรื่องปิดบังพี่นะฉันว่าของสิ่งนั้นเกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นแน่พี่เอาจริงเหรอเอ๊ะทำไมไม่อยู่ล่ะพี่เขยเอาไปไว้ที่อื่นหรือเปล่าหรือเขารู้ว่าฉันสงสัยเขาก็ไม่แน่นะพี่เขยอาจจะคิดว่าเก็บไว้ที่บ้านไม่ปลอดภัยเอางี้พี่ไม่ต้องเดาแล้วเราจ้างนักสืบไปสืบเลยไม่ได้พี่เขยนายรู้จักคนเยอะถ้าเขารู้ว่าฉันจ้างนักสืบสืบเขาได้เป็นเรื่องใหญ่แน่ฉันไม่อยากทะเลาะกันเพราะผู้หญิงคนนั้นก็จริงฉันจะสืบเองว่าอาหลงเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้น